ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะกับงานสถาปนิก57งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านการออกแบบก่อสร้างตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท TTF International จำกัดในฐานะผู้จัดงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดให้มีการประชุมผู้แสดงสินค้าขึ้นในวันที่25 มีนาคม 2557ที่ผ่านมาณอาคาร Impact Forum Impact เมืองทองธานีการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแสดงสินค้าของผู้แสดงสินค้าชี้แจงเรื่องเส้นทางการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับวันตกแต่งก่อสร้างการเข้าพื้นที่ในวันจัดแสดงและวันรื้อถอนรวมถึงยังได้มีการให้ข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการ Green Exposition การจัดประกวดแบบบูธแสดงสินค้าและรางวัลนวัตกรรมอีกด้วยโดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้แสดงสินค้าเข้าร่วมประชุมมากมายซึ่งนอกจากจะมาร่วมเตรียมความพร้อมแล้วผู้แสดงสินค้ายังมาแอบกระซิบถึงสินค้าเด็ดๆที่จะนำมาโชว์ในงานและเชิญชวนผู้ชมทุกท่านมาร่วมงานสถาปนิก57ในปีนี้ค่ะพิกเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์นำเข้าครัวนะคะจากประเทศเดนมาร์กปีนี้พิกเรามาในธีมของ Thai Heat Meet Danish Kunstซึ่งหมายถึงว่าเราตั้งใจจะนำนวัตกรรมเท่ๆดีไซน์ใหม่ๆจากประเทศเดนมาร์กมาผสมเข้ากับวิถีชีวิตอันอบอุ่นของครอบครัวไทยอะค่ะปีนี้ Quick เราอยู่ที่บูธ S509 นะคะอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนนะคะที่มาในงาน Architect ปีนี้ลองแวะมาเยี่ยมชมบูธ Quick นะคะเพราะ Quick ไม่ใช่แค่ครัวแต่เพราะครัวคือหัวใจของบ้านขอบคุณค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ค่ะที่เข้าร่วมงานสถาปนิกแล้วก็ทางบูธเราจะมีสื่อมัลติมีเดียที่เป็นรูปแบบใหม่ก็คือจะเป็นจอวิดีโอวอลแบบทัชสกรีนขนาด 2x2 ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจพวกงานสื่อมัลติมีเดียรูปแบบใหม่ๆอะค่ะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่บูธ F202/1 บูธ Windows Plus ของเราอะค่ะครับผมนะครับมาจากบริษัทจรัสสินเดคอเรชั่นนะครับในกลุ่มของผมเนี่ยก็มีบริษัทก็คือจะมีแบรนด์ Ivy นะครับแล้วก็เราทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หวายเทียมในงานนี้นะครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปนะครับว่าเราจะมีในส่วนของแบบใหม่ๆโมเดลใหม่ๆที่ถือว่าเป็นนิวผลิตสินค้าใหม่ของเราเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าลูกค้าทุกคนจะต้องว้าวกับของเราแน่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเรายังมี productที่เราจะพร้อมที่จะเปิดตัวนะครับจะเป็น product เกี่ยวกับเป็นทางด้านไม้จะเป็นออกสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับแล้วยังไงฝากให้มาดูกันนะครับที่ F ที่บูธ F205 ครับแล้วเจอกันครับบริษัทเลคิเซ่ไลติ้งจำกัดนะครับก็ในสำหรับเลคิเซ่นะครับก็เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างที่เรียกว่าครบวงจรนะครับในงานสตาร์ทนี้ครั้งนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับมีการนำเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับสำหรับตัวคอนเซ็ปต์เนี่ยขอปิดไว้ก่อนสักนิดนึงยังไงมาเยี่ยมชมกันดูในบูธดีกว่าตัว L208 นะครับร่วมเข้าชมงานสถาปนิก57ได้ระหว่างวันที่29เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ณ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานี